ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระทุกรูปปกห่มรักษาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์อันมีหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีพระสงฆ์มหาเถระที่มีอายุพรรษามีการศึกษามีภูมิธรรมที่สูงกว่าเก้ากับผมทุกรูปทุกตนทุกองค์เจริญปรญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทุกท่านที่อยู่ณที่นี่และติดตามผ่านระบบ Facebook ออนไลน์ของวัดเก่าเจริญธรรมเจริญพรเจริญสุขเจริญชัยมั่งมีสีสุขยามเจ้านี้อรุณสวัสดิ์ทุกท่านต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่เสรียงตำบลแม่สามแลบณสำนักดอยกอมูเดอร์สำนักสงฆ์กอมูเดอร์โดยการดูแลของท่านอาจารย์วาโยถาวโรเจ้าสำนักสงฆ์กอมูเดอร์วันนี้เป็นรายการพิเศษที่ญาติโยมจะได้มาพบปะกับตนตัวอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปักทางเจริญแล้วก็หลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีวันนี้บรรยากาศที่สำนักสงฆ์กอมูเดอร์นี่ก็มีหมอกมีเมยตกเนื่องจากว่าตะวันนี่ฝนลงมาเกือบหลายชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงทำให้เมื่อเจ้านี่อากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายวันนี้เรามาทักทายกันโดยดูบรรยากาศบริเวณในงานญาติโยมติดตาม Facebook ก็จะดูเรื่องของการเตรียมโรงทานญาติโยมมาจากเชียงใหม่ญาติโยมมาจากพังงาญาติโยมมาจากกรุงเทพมหานครหลายที่หลายแห่งที่จะได้มาร่วมกันวันนี้เป็นงานทำบุญทอดกฐินของสำนักสงฆ์กอมูเดอร์กำหนดการอย่างใดนั่นก็เดี๋ยวจะได้แจ้งให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบเบื้องต้นนี้ก็จะได้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้พบปะกับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีก่อนภาพที่ญาติโยมได้ดูได้ชมนี่ก็บริเวณสถานที่กอมูเดอร์ที่ตรงนี้ก็เป็นศาลาการประเรียนหลังหนึ่งที่อุบาอาจารย์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมร่วมกันสร้างกว้างก็ประมาณสัก8เมตรนะ8เมตรไม่เกิน10เมตรเนาะยาวก็ประมาณสักนี่ช่องละ5เมตร15เมตรศาลาหลังนี้เป็นสถานที่อเนกประสงค์ใช้ประกอบศาสนพิธีแล้วก็ตะคืนเมื่อตะคืนนี้ก็ใช้ในการสมโภชองค์กฐินแล้วก็บริวารกฐินแล้วก็มีการเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรปวัตนสูตรในศาลานี้บรรยากาศบริเวณเนี่ยญาติโยมจะดูผ่านเทือกเขาแล้วก็มีม่านหมอกโอ้บรรยากาศดีมากศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนะต่อไปนี้เพื่อบังเอิญเป็นการเสียเวลาก็ขอกราบนิมนต์อาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้พบปะศรัทธาญาติโยมเป็นเบื้องต้นขอนิมนต์ครับเครื่องหมายตรงนี้ก็ได้กราบกราบว่าครูบาอาจารย์ทุกรูปเจริญปรคณะศรัทธาทุกๆคนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทาง Facebook ไลฟ์ของท่านอาจารย์วีระวัดเก่าเจริญธรรมท่านอาจารย์วีระกับท่านอาจารย์ท่านครูอภิวัฒนวิกรมว่าอุปสรรคกลางกันหน่อยก็ภาษากลางมันก็สะเดิมสะเกิมนะมันจะมาเข้าบรรยากาศที่อยู่ในห้วยในดอยนั่นแหละก็พูดเป็นภาษาบ้านเฮาเนี่ยเนาะ
มันอันเดียวคนหนึ่งไปทางไทยคนหนึ่งไปทางเมืองมันจะมาเข้ากันเนาะอันมาอยู่ในป่าในดงเข้ามาพอมันม่วนม่วนหูม่วนตาคำว่าม่วนเนี่ยมันต้องมีเหตุผลเนี่ยนะพอมันต้นไม้ต้นตองเขียวหมอกก็ลงเวลาสูดอากาศมันสูดเข้าไปเต็มปอดมันต้องมีกักสักหน่อยเต้าเอก่อนกินลมชมวิวขนาดนี้ก็เป็นกำไรชีวิตคนในเวียงคนอยู่ในห้วในเวียงมีแต่ตึกรามบ้านช่องมาได้เจอบรรยากาศอย่างนี้นะบางทีทำงานก่อนวันค่ำ7 วันได้ย่างอย่างวันเพื่ออย่าไปแอลฮันแอลนี่ก็บอปอเวลา2 วันก็บอปออันคนในเวียงเวลามีการมีงานทำอย่างเป็นรับเป็นทานอยู่ในห้วในเวียงเวลาจะมาแอลกินลมชมวิวตามบ้านนอกบ้านนานมันต้องเทศกาลหรือนักขัตเลิกที่บรรยุทธงานแต่ถ้าครูบาอาจารย์นี่สบายออกภาษาแล้วก็บางวัดก็ฮับกฐินแล้วบางวัดพอออกภาษาแล้วก็ไปแอลฮันแอลนี่ไปเข้ากรรมพ่องไปเดินทุดงพ่องนะชีวิตตัวเจ้ามันม่วนเนี่ยมันมีอิสระศรัทธาอยู่ในครอบในครัวมันยากเดียบมาแสวงบุญอย่างตุเจ้าแต่ว่าหน้าเนี่ยเป็นหน้ากฐินเลยค่ะการรัฐทานสถาคณะสถาจะมาก็หาโอกาสก่อนตอนเนี้ยในเวียงนี่พร้อมหมดแล้วเรื่องจตุปัจจัยเรื่องก็เครื่องใจไม่สอยอย่างต่างๆแต่กี้ท่านอาจารย์วิระแพลนกองไปดังศาลาท่านอาจารย์พระปู่อภิวัฒนวิกรมก็บรรยายด้วยเนี่ยก็อยู่กันแบบบรรยากาศอย่างเนี้ยเนี่ยมันสถาตั้งในกรุงเทพฯพ้องตั้งพังงาพ้องเดี๋ยวคนในห้วในเวียงมาจ่วยกันตามบ้านนอกบ้านนาตะวาได้ยินท่านอาจารย์อย่างหัวหน้าว่าถ้าไปตามป่าตามดงเครื่องใจไม่สอยของกินของว่าแต่ละชิ้นมันมีก้าสำหรับคนที่ฮือโดยคนที่ฮับโดยมันมีก้าหมดคนฮือก็ม่วนใจคนฮับก็ม่วนใจมันม่วนใจกันทั้งสองข้างมันมีคุณค่าสำหรับคนที่เปิ้นขาดแคลนเนี่ยเนาะมันม่วนมันม่วนช่วงแรกนี่ก็ปะกันตัวอีกก็นอกได้นิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒน์ท่านให้วิกรมดำเนินรายการต่อครับนิมนต์ครับเอาละญาติโยมท่านทั้งหลายก็ได้ฟังอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้พบปะกับญาติโยมเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะนำเข้าสู่การสนทนาธรรมวันนี้ก็ฟังกันภายใต้บรรยากาศนอกสถานที่ตามกุฏินี้เฮาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมันก็ได้ก็ห้องสี่เหลี่ยมวันนี้ออกมาทางนอกโอ้พอต้นไม้ตวยพอบรรยากาศวิถีชีวิตของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตัวกำหนดการในวันนี้ที่การทำบุญกฐินโดยกอมูเดอร์นี่วันนี้ก็จะเริ่มเวลา8 นาฬิกากินข้าวง่ายแล้วก็8 โมงจะมีการเฮพระหลวงพ่อโสธรจำนวน200 กว่าองค์วันนี้ทางเฟซบุ๊กของท่านอาจารย์วิระก็จะได้ทำการเอาภาพอาจจะเป็นภาพนิ่งพ่องภาพเคลื่อนไหวพ่องคือญาติโยมที่อยู่ทางบ้านได้ติดตามภาพบรรยากาศการแห่องค์พระแห่กฐินบริวารกฐินเวลา8 โมงแห่ขึ้นมาก็ระยะการเดินทางก็เกือบกิโลเหมือนกันญาติโยมแล้วก็เตียวขึ้นดอยด้วยนะญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านติดตามพอก็ขออนุโมทนาบุญตัวครับคณะที่มาร่วม
หลังจากที่แห่พระแล้วก็จะมีการประกอบพิธีตอดกฐินช่วงที่เปิ้นมีการตอดกฐินกล่าวคำถวายญาติโยมติดตาม Facebook ก็ไว้ตัวเปิ้นอนุโมทนาด้วยเปิ้นโอกาสหน้าวันหน้าวันตาเฮาอาจจะมีโอกาสได้มาร่วมกันในสถานที่แห่งนี้แถมต่อไปจบเสร็จแล้วก็ถวายพระทหารเพลแล้วก็จะมีการแสดงตน เป็นพุทธามกะการแสดงตนเป็นพุทธมามกะของพี่น้องศรัทธาเจ้าเขาปากญอในพื้นที่ของสำนักสงฆ์กอมูเดอร์นี่200กว่าครอบครัวโดยที่คณะเจ้าภาพก็ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ปลัดวาโยแล้วก็บอกบุญไปยังคุณโยมอัญชนานี่เป็นเจ้าภาพองค์พระทั้งหมดแต่ละท่านแต่ละองค์ก็ร่วมด้วยช่วยกันอันนี้แห่เสร็จแล้วก็คือศรัทธาเพิ่นเอาไปปูชาที่บ้าน1ครอบครัวก็1องค์พระที่มอบให้เนี่ยจะเอาไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงว่าครั้งหนึ่งในชีวิตโยมเขาทั้งหลายก็จะได้เอาไว้เอาสาเขาก็จะฮักษาไว้ในครอบครัวของเขาสืบไปถึงลูกถึงหลานปุ้นสิ่งที่ประทับใจที่อาตมามานี่ญาติโยมทั้งหลายก็คือหันทุกเพศทุกวัยที่เปิ้นมาถึงคนเฒ่าคนหนุ่มคนสาวเยาวชนถึงลูกเล็กเด็กแดงมาหมดเราอ่อนน้อยๆแต่ว่านี่นุ่งขาวห่มขาวสวดมนต์กันนี่เป็นที่น่าอนุโมทนาอันนี้เต็นทั้งบ้านเฮานี่โอ้เราอ่อนเมื่อกี้นี่มันบ่ค่อยใส่ใจบ่ค่อยสนใจก็จะมีแห่งกลุ่มหนึ่งที่จะใส่ใจดูแลแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าวิถีชีวิตของเปิ้นเนาะก็ได้อู้ได้จากับศรัทธาญาติโยมไว้เป็นเบื้องต้นอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นการได้สนทนากับอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีวันนี้เขาจะอู้เรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตเกี่ยวกับภาพที่เขาได้มาปะเหตุก่อนตั้งแต่เริ่มต้นเข้าเขตอำเภอแม่เสลียงมาจนถึงที่นี่ก็สอบถามอาจารย์ท่านพระครูว่ามาที่นี่กี่เตื้อแล้วครับมากี่ครั้งละครั้งที่3แล้วนะฮะ3ครั้งแล้วมาครั้งแรกนี่มางานยังศรัทธามาเลี้ยงขนมกันยังครับมาเลี้ยงละอ่อนมาบ่ได้แบบเป็นแท้เป็นว่าครับมาเป็นบ่เป็นแท้เป็นว่าหยังก็ครับก็ศรัทธาบ่เฮาไปแจกขนมละอ่อนกันบ่ครับก็มากันแบบนั้นคือมาถ้าตามทราบก็ว่ามาบ่แบบทางการนะครับละอ่อนนักกันครับก็ถึงหมู่บ้านนี่แหละครับแล้วก็ก่อนมาก็ท่านอาจารย์วาโยนี่อาจารย์เปิ้นคุ้มครองหรือว่าช่วยเหลือไอ้เนาะอุปถัมภ์รักษาโรงเรียนต่างๆช่วยกันได้กันแต่ช่วยกันเป็นแบบหน้ากระดานนะครับหลายคณะก็ช่วยกันแต่ตัวหลักคือท่านอาจารย์ช่วย14โรงเรียนอย่างนี้แล้วก็วัดวาอารามก็มันก็มีก็เป็นสำนักต่างๆแต่ก็แต่ให้รวมเป็นนักเรียนเป็นโรงเรียนนี่ครับก็มันยังมีวัดที่เป็นศูนย์รวมกันเด้ออืมมาตอนแรกๆก็ปุ้นไปวัดจอมแจ้งเจ้าจอมก็ทัดมาก็มาวัดไอ้ยะก็วัดห้วยสิงห์ห้วยสิงห์เป็นที่รวมกันฮั่นก่อนท่านอาจารย์ท่านก็ไปสร้างที่ฮั่นแล้วก็เวลาอย่ารวมครัวรวมอย่างก็ไปรวมกับฮั่นแล้วก็เป็นจุดรวมพลแล้วก็แจกไปตามโรงเรียนต่างๆครับก็ถามท่านอาจารย์ว่าเขาจะมีวัดกันท่านว่านะมีวัดเป็นศูนย์รวมแล้วก็เวลาจะรวมของอย่างแจกไปตามที่ต่างๆครับก็เลยมาสร้างวัดที่กอมูเดอร์นี่เป็นวัดแรกของท่านอาจารย์อันนี้นี่สร้างได้สักกี่ปีก็ถามท่านอาจารย์ว่า2ปีอ๋อ2ปีแล้วถามว่าอาจารย์สร้างอย่างไรเนี่ยให้ใส่ชื่อว่าวัด Facebook ก็หาเพราะว่าติดได้แล้วบอกบุญทาง Facebook มาโยมเปิ้นหอมติดตามทาง Facebook มาเพราะว่าจะสร้างชื่อว่า Facebook ดีกว่าหาก็ตามชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านเพิ่นว่าได้ก็ว่าอย่างนั้นครับดูมาทำงานในพื้นที่อย่างนี้นี่ผมว่ามันเป็นยากที่เราทำงานทั้งลูกบางต้องเนาะโอ้ยากยากมากมากการสื่อสารสองเรื่องการเดินทางเนาะความสะดวกสบาย
เฮามันก็ถ้าเฮาอยู่มันก็ว่าเทียบอยู่ในบ้านในเวียงตามที่มันเจริญแล้วศรัทธาก็มีอยู่มีกินพอมีอยู่มีกินแล้วครับเรามาตั้งป่าตั้งดงอันนี้มันตะเข็บชายแดนเลยนะครับอันนี้ติดชายติดประเทศเพื่อนบ้านพม่าครับแล้วติดแม่น้ําสารวินเนี่ยเฮาผ่านมาก่อนอ๋อใหญ่แต่ไหนว่าน้ําสารวินแม่น้ําสารวินนี่คือแบ่งฝั่งไทยกับพม่าครับเมียนมาฮะแล้วท่านอาจารย์ท่านมาสร้างแบบนี้ก็มันก็ครับถ้าอุตามโลกคือตำรวจตะเวนชายแดนนะเป็นตชดเออครับโหอยู่ตั้งตะเข็บชายแดนครับถ้าตั้งชายแดนเดือดร้อนเขาก็อยู่ยากเหมือนกันนะมันก็ต้องเปิ่งกันนะถ้าตั้งชายแดนมันเรียกว่าความมั่นคงของชาติเลยนะเนาะความมั่นคงของชาติเกิดจากบ้านครอบครัวสองครอบครัวหมู่บ้านสองก็ลามไปถึงอาจารย์ช่วยเรื่องหน่อย14โรงเรียนเออใจง่ายง่ายครับส่วนใหญ่เพื่อนเน้นไปตังเยาวชนครับอาจารย์ก็อยู่และวันนี้หมู่ออฟโรดก็ยังลงมาด้วยนะครับคนออกไปโรงเรียนได้กับพวกเราดื่มดำกับบรรยากาศอาจารย์เล่าแต่ว่าที่เขาตกลงกันด้วยล่ะก็ตอนแรกก็อย่างเอออยู่ที่นี่หมู่ทีมออฟโรดสารวินครับโดยรอเชียงใหม่14-15กันตอนแรกว่าอย่างคืออยู่ที่นี่เขาว่าไปเลยเขาก็ขึ้นเต็นเขาเนาะเธอเขาขับรถเลยรับเถื่อนก่อนบอกกินข้าวบะขินอย่าไปกินบนดอยบนละเปิดให้เกียมเปิดแล้วก็เกียมของเปิดแล้วครับแล้วก็เอาของไปกระจายไปแต่ละโรงเรียนครับแล้วก็เขาชอบนี่เนาะเฮานี่เอาซื้อรถมาใหม่ๆนี่เจนๆผู้ห้องขวรถเพื่อนแต่ว่าคนที่เพื่อนชอบจิตอาสานี่ก็ลุยอ่ะลุยไปตามห้วยตามดอยชอบหน่องได้อาจารย์ว่าเขายังถามว่าตังค์อยากมู่ใดกะยังถ้าไม่อยากเลยไปถ้าไม่ไปแต่งรถเป็นแสนๆด้วยนะเอาขึ้นยากขึ้นยากเกี่ยวรถเขามาอย่างเขานี่เขาขึ้นว่าตังค์ที่มันดิ่งธุระกันดารที่มันคนเขาว่าวิบากตัวใดดีด้านชอบเห็นแมวเนาะดีไปยังว่าทีนี้ทำงานกับเราอ่อนเยาวชนนี่มันเป็นการปลูกฝังเนาะจันประโยชน์ว่าบางเราอ่อนเด็กๆบางคนนั้นตั้งแต่ป.3 ป.4ดูแลสั่งสอนกันมาอันนี้ถ้าแฮม10 ปี20 ปีผมก็ได้หลายเจ็ดคนเนาะผมจะอาจารย์เพิ่นสอน2รุ่นนั่นนะรุ่นป้องเลยรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาเลี้ยงเขาตั้งแต่ละอ่อนขนาดพ่อแม่เธอยังเป็นลูกศิษย์อาจารย์เออเออแล้วก็เดี๋ยวมันรุ่นลูกล่ะต้องฟังกันรุ่นลูกที่เขาเข้าบล็อกปอกแปลงไว้เนี่ยรุ่นลูกอาจารย์สอนเขาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ครับถ้าเวลาพ่อแม่เขาบอกลูกข้างหลังเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยเพิ่นเป็นครูพ่อแม่พ่ออะไรนะมันก็ต้องยอมกันเนาะถ้าแถมหน่อยรุ่นนี้มันเลื่อนเป็นรุ่นปู่รุ่นย่าเหรอได้ลานน้ำละถ้าเอาสำนวนตู้ลุงทองมันเตะกันมาตั้งแต่มันสอนกันมาตั้งแต่รุ่นป่อขอละรุ่นอุ้ยแล้วเพราะนั้นเวลาเขาฟังอาจารย์พวกไว้ก็คือคนมันลงกันละมันยอมกันห้ามกันได้แล้วรออาจารย์ลงไปอู้กันได้มาได้มันไปแจ้งกวนแจ้งครูเขาละเพิ่นว่ามันยอมกันละมันยอมกันมาสองรุ่นแล้วนะสองรุ่นละต้องอย่างว่าเขาใส่ดักปิ้งอ่ะเนาะเฮาอู้ตึกอ่ะแล้วเฮาอู้นี่โคตรกันได้ได้คนได้อย่างมาได้มันมายอมกันคนที่มันจะยอมกันคือมันได้เปิ่งกันมันหันน้ำใจกันนะมันไม่ใช่วันนี้วันวามันหลายปีมาเป็นสิ่งสมครับบ้านอย่างยอมโมดอันที่จะเกี่ยงจะโกนแค่หัวไปเนี่ยเล่นยิ้มมาได้มาได้มันอย่างพ่อเฮาหลายถ้าเอาไปมาได้มาเปิ้นยอมกันไอ้น้องเปิ้นยอมกันก็น่าอนุโมทนากับความเสียสละของท่านอาจารย์บายโยเดิมแต่ก็เกิดมาจากคนพื้นที่เลยนะครับน้องเป็นคนต่างจังหวัดข้าอยู่ต่างใต้ฮะปากใต้แท้ๆเลยคนปากใต้คนต่างพอคณะที่มานี่ก็โยมแต่ละคนก็ผู้ปากใต้เป็นส่วนใหญ่โยมทั้งหลายที่มาคณะกันเองญาติโยมมา
บัดนั้นก็อาหารก็ยังลุงใต้ขึ้นมานะขนมจีนน้ำยาปักใต้ขึ้นมาขออาจารย์วิระครับคนเหนือได้กินอาหารปักใต้อันนี้มาด้วยใจนะผมเคยได้อู้ท่านอาจารย์วาโยบอกว่าคนที่เปิ้นเคยเปิ่งกันมาก่อนตอนที่เป็นคฤหัสถ์เปิ้นเป็นตำรวจเก่าเนาะได้เปิ่งได้พักได้พิงได้อย่างกับสป้าแล้วเพิ่นมาหันน้ำใจกันแท้ๆกับตอนบวชทูเจ้าเนี่ยบางคนไปทำงานถึงต่างประเทศนะพอหันเฟซบุ๊กก็โอ้อันนี้เจ้ามูเก่าเนาะโอ้ไปบวชก็ได้นะยิ่งเพิ่มศรัทธาเนาะยิ่งเพิ่มศรัทธาขึ้นมาหน้าเริ่มหน้าก็บอกว่าเปิ้นละยากลำบากแหละเฮานะครับเฮาอยู่ที่พร้อมอ่ะพร้อมถึงคนพร้อมถึงปัจจัยอย่างต่างๆที่คณะสถาจะสนับสนุนบางทีมันเลื่อนเลื่อนไปนะมันอยู่บนความพร้อมเลยประมาณครับล่าจากที่นี่ล่าไผ่มาทำบุญนะครับมันมีเฟซบุ๊กอย่างติดอันมันเหมียติดป้ายตึ๊กอ่ะเนาะก็ไผ่มาพอก็เข้ามา40กิโลอย่างของเรานี่แม้ถนนต่างกันแล้วถ้าไปแจกโฟวินนะท่านหน้าฝนสำหรับเจออย่างตะวานี่ปล่อยเลยนะมูออฟโรดในเฮทอปชอบมันปล่อยอ่ะมันจะไปจริงๆอ่ะอาจารย์เคยเล่าว่ามันหมูนี่มันแต่งรถเพื่อมันลำบากครับแต่งรถเพื่อมันลองรถตัวนั้นไปแต่ละงานนี่เสริมนั่นเสริมนี่ได้อวดกันว่าต้องจองรถเพื่อกดเตี้ยวแหวนรถอ่ะแต่เวรถพองมันเปื้อนนั่งทักหน่อยท่านใดเป็นคิปเปอร์จะได้มาเข้าถึงถ้าสมมติว่าออกอำเภอแม่สีแดงไปถึงที่วัดจอมแจ้งนี่ของพ่อตรวจรถตรวจอย่างจะต้องได้เสริมนั่นเสริมนี่ก็เตือนหน้ามาแฮมแต่งทำไมแต่งแฮมอย่างดีครับถ้ามาพูดถึงที่วัดดอยอย่างก็กูหัวยากนะแปลว่าอย่างก็ความหมายก็อย่างนี้อาจารย์มู้บอกมโหครับมา3ปีแล้วมู้ไม่ได้ถามก็นึกว่าจะแปลว่าดอกตามตะวันการดอกอะไรอย่างนั้นไปอู้กับอู้กันเรื่องอื่นไม่อย่างกองมูเดินนี่แปลว่าอย่างโยมฮะโยมยังรู้ไม่หัวมันแปลว่าโยมรู้จักมั้ยกองมูเดินแปลว่าอะไรฮะต้องถามพี่น้องปากกันยอกอเลโซอายะก็อายะมันมีจ่าหลายชื่อนะคำแปลกันต้องหาเจ้าตี้กันนะถ้าอาจารย์วายงท่านอาจารย์วายโยต้องถามเจ้าตี้กองมูเดอวกมาเรื่องกฐินวันนี้ครับนิมนต์อาจารย์อู้ต่อวันนี้เพิ่นจะมีการทำบุญกฐินที่สำนักสงฆ์กองมูเดอนี่เพื่อจะบำรุงสำนักสงฆ์แล้วก็เป็นก้าก่อสร้างศาลาก็ดีเสนาสนะต่างๆก็ดีวันนี้มาพอกุฏิที่พักที่อย่างของครูบาอาจารย์แล้วก็ที่พักโยมก็ดูสัปปายะเลยเนาะผมพอแล้วผมชอบอาจารย์กุฏินะโดยเฉพาะตั้งหลังเขาเนี่ยอันนี้เป็น2ชั้นกันแล้วนะโยมอยู่ตั้งบ้านพอแล้วอันนี้ตึก2ชั้นกันนะเนี่ยท่านพระครูจะไม่ได้อยู่ชั้น2กันนะบุคคลชั้นที่สองถ้าเท่าผมหน่อยขอบคุณแล้วก็มันขั้นไหนมันจริงขั้นเจ็บของเขาครับวันนี้มีงานกฐินก็เจ้าภาพก็มีหลายคณะนะครับขออาจารย์นิมนต์อาจารย์เจ้าภาพก็มีพันโทสมจิตพลเสนแล้วก็พลศิริจันทร์พลเสนแล้วก็คณะมาจากกรุงเทพสันปะตองพังงาลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์วิระคุณแม่วรรณาคุณอัญชนาจิตสัตยาคุณแล้วก็คุณพิภพจ่ายโพคุณวราพรแจ้งสอนคุณสวยคุณดวงจิตแล้วก็หลายท่านเนาะคุณสุนีคุณนัทพลจ่ายโพก็อนุโมทนาครับที่เตรียมเกี่ยวกับอาหารการกินเนาะเรียกว่ากองเสบียงอันสำคัญที่สุดเรื่องกินเป็นเรื่องอะไรนะเรื่องเล็กไม่ได้กินเรื่องใหญ่ความประทับใจไม่ได้กินนี่เรื่องใหญ่เลยเวลาโยมก็ต้องมาดูแลอาหารการกินเป็นว่าคนมาตั้งโรงทานเนี่ยเอามาบริการชันทายาโยมตอนนี้คนก็
โอ้ได้กินได้อย่างกินอิ่มกินเต็มอาจารย์ครับมันจะกินถ้ามากินแต่กินว่าตีเลยนะตะวันอะไรก็ร้อยกิโลขนมจีนปังใต้100กิโลวันนี้สามหูดังจ้องจ้องทรมานมากเล่าได้เล่าไปไหนตะวันจันทร์ลาบสั่งแม่ครัวว่ามื้อเย็นนี่เตรียมขนมจีนปังใต้นี่เปิ้นปรุงกันเนาะเปิ้นปรุงกันเขาก็ส่วนมนต์ตั้งดังจัดโอ้บอกใครม่วนนะสามารถแกล้งกินพรุ่งนี้ก่อนก็จะชำระความแล้วก่อนถ้าภาษากลางแปลว่าอย่างตั้งดังจัดดังนี่มันทรมานหนึ่งเกินยอมก็กินแล้วก็พร้อมแต่ว่าฝนตกด้วยนะฝนตกก็ตุ้งสองรอบสามรอบเพิ่นกินข้าวกินน้ำกันโอ้วันนี้มีขนมปังแห่งอย่างขนมปังโดนฮัทโดนอย่างโอ้เขาท่าเลยนะเดี๋ยวไปฟูเรื่องฉันเดี๋ยวมันยากแล้วนะมันยุ่งยากแล้วกันเปิ้ลออกมาแล้วนี่เปิ้ลออกมาแล้วนี่เกี่ยมไปแล้วอันพูดหน่อยนะแต่คืนก็ส่วนมนต์ม่วนม่วนดีม่วนเพราะว่าตอนแรกว่าพยายามปุ๊บส่วนแบบภาษากลางเนาะสังโยคพอดีตุ๊ปี้วัดเมืองมังว่ามันเต็มใจนะแล้วผสมกันก็ผสมก็เลยเอาอาหารเกิงคนเกิงส่วนแบบส่วนมนต์ต่ำเนาะส่วนแบบเมืองเกิงแล้วก็ส่วนแบบภาคกลางแล้วทุกปีเปิ้นเกียมบาดน้ำบนเกียมตีปลุกเสกเลยเนาะเต็มที่แล้วเขาก็มันบอกเปิงอ่ะเขาบอกย้ำบอกกวนได้กะเขาบอกกวนที่เขาเห็นนั่งปลุกเสกไปครูบาอาจารย์ปะเนาะต้องท่านพุทธเท่าหรือท่านผู้มีภูมิธรรมสูงอย่างต่างๆแล้วเขายังเปิงแต่เขาเปิงเขาก็สวดมนต์เนาะช่วยกันปลุกเสกตึงมดเนี่ยเอาสวดมนต์เนาะสวดมนต์ก็อ้างคุณพระรัตนตรัยจะยิ่งอย่างว่ายิ่งกว่าพระปริตพระธรรมจักรนี่มีละยมก็ช่วยกันสวดจันทร์ดีนะเอาหนังสือมากลางธรรมจักรสวดกันเยอะๆกันจันทร์ดีครับพิธีตะเกียงนี่โอ้ดีน่าอนุโมทนาเขาปอรี่กันบอกว่าชาติาเป็นเตรียมพัฒนาหารนี่มนต์ครูบาอาจารย์กินมันละกันอันกระข้ามันกินมันมาตั้งดังงานการเด็ดมันจะปลูกให้ลาใหม่แล้วนะนิมนต์ครูบาอาจารย์บอกนิมนต์ท่านอาจารย์เอิญกับครับตอนนี้ก็คงจะพร้อมแล้วสำหรับพระทหารเนาะเดี๋ยวจะได้นิมนต์ท่านสมครูบาอาจารย์ผู้ลูกเดี๋ยวจะได้ยุติการถ่ายทอดทางระบบ Facebook ไว้เพียงเท่านี้แล้วก็นิมนต์ท่านอาจารย์วาโยมีอะไรจะชี้แจงบอกกล่าวชาวบ้านตลอดจนถึงบอกกล่าวศรัทธาญาติโยมสักครู่ก็นิมนต์นะครับท่านอาจารย์วาโยนะครับก็ขอยุติการถ่ายทอดทางระบบ